นั้นเราเห็นพระบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นหัวหน้าประชาชนในหมู่บ้านต่างๆออกช่วยบ้านช่วยเมืองเรารู้สึกชุ่มเย็นเพราะตามธรรมดาแล้วสิ่งนี้น่าจะเป็นพระก่อนอื่นเป็นผู้นำของประชาชนเพราะเป็นงานของชาติของศาสนาประชาชนเขาก็เป็นความอบอุ่นกับพระอยู่ในที่นั้นๆพระก็ควรจะให้ความอบอุ่นแก่ประชาชนด้วยการช่วยชาติบ้านเมืองเป็นผู้ชักนำหรือชักจูงเขาเพื่อเขาจะมีทางเดินต้องอาศัยหัวหน้าเป็นสำคัญนะสำหรับเราเองแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครให้เป็นเรื่องของแต่ละคนละคนคิดเองเรื่องอย่างนี้บรรดาพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์เราคิดเองตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาจนกระทั่งผู้น้อยเป็นความชอบธรรมทั้งนั้นถ้าผู้ใหญ่คิดอุบายวิธีการที่จะช่วยบ้านเมืองชาติบ้านเมืองมีซึ่งเป็นเวลาคับขันเช่นนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราพอใจมากแต่การพูดการจากันนั้นมันก็ขัดข้องไปอีกทางหนึ่งให้เป็นไปตามปฏิยาศัยของผู้คิดผู้ทำผู้ที่เริ่มขึ้นมาเองนั่นน่ะเป็นความเหมาะสมอย่างเราก็ทำของเราเราไม่ได้ยกตนข่มท่านเพราะธรรมเป็นธรรมจะยกตนข่มท่านไม่ได้เลยผิดธรรมไม่ว่าตำหนิไม่ว่าชมเชยต้องให้ถูกธรรมทั้งนั้นจึงเรียกว่าธรรมสอนโลกนี่เราก็ได้เริ่มเห็นพระสงฆ์เราก็จะกระจายกันช่วยชาติบ้านเมืองหลายแห่งหลายหนเราก็รู้สึกปลื้มปีติด้วยสมกับเจตนาหรือความรู้สึกของเรามีไว้แล้วแต่ดั้งเดิมเกี่ยวกับเป็นผู้นำถ้าได้พระสงฆ์เราเป็นผู้นำอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งในที่ทั่วไปนับแต่ผู้ใหญ่ลงมาแล้วจะเรื่องจะฟื้นขึ้นมามากยิ่งกว่านี้นะสมบัติเงินทองเข้าของจิตใจของประชาชนก็จะฟื้นตัวขึ้นมาตามพระที่ท่านนำในทางที่ถูกที่ดีอย่างนี้แต่นี่ก็ต้องเป็นอธิยาศัยของพระแต่ละองค์ของพระแต่ละวัดตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาหาผู้น้อยเป็นเรื่องที่ควรจะคิดได้เองเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องละเอียดละอออะไรคิดได้ทั้งนั้นนะต่างคนต่างคิดอย่างนี้แล้วบ้านเมืองของเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นไปตามๆกันนะแต่ถ้าจิตมันมั่วสุมอยู่ตั้งแต่ในมูดในคู่ในช่วงในฐานแล้วมันจะแยกตัวมาคิดอย่างนี้มันก็ลำบากเหมือนกันนะนี่ก็ไม่ตำหนิใครถ้าจิตวุ่นวายใส่แสวุ่นไปแต่กับสิ่งไม่ดีทั้งหลายส่วนที่เป็นธรรมไม่สนใจมันก็ทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นธรรมมันก็ต้องเป็นอยู่แต่สภาพของมันนั่นแหละมันเป็นลำบากน้องชาวไทยเราอาศัยพุทธศาสนาพุทธศาสนาอาศัยพระเป็นรากเป็นฐานตามบ้านตามเรือนต่างๆดังที่เราเห็นอย่างที่ทั่วไปปลูกบ้านปลูกเรือนที่ไหนเขาต้องสร้างวัดขึ้นมาบ้านเล็กบ้านน้อยก็มีวัดเป็นอย่างนั้นประจำมาเมื่อป่าก็ยังมีวัดนะก็เพื่อกราบไหว้บูชาทำบุญให้ทานเป็นที่อบอุ่นของเขาเองเมื่อเป็นนั้นแล้วพระเราก็เรียกว่าเป็นผู้นำตลอดมาก็ควรจะคิดอ่านอย่างนี้ช่วยกันเต็มทำกำลังความสามารถ บ้านเมืองของเราก็จะมีความอบอุ่นคือประชาชนก็อบอุ่นเพราะพระเป็นผู้ใฝ่ใจในผลประโยช
แก่โลกแก่สงสารร่วมกันกับประชาชนเช่นการช่วยชาติบ้านเมืองหลังนี้เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งถ้าพูดตามหลักธรรมชาติตามหลักธรรมแล้วคำว่าจำเป็นคือจะต้องเกี่ยวข้องกับเป็นหัวหน้าหัวหน้านี่ก็คือศาสนาแก่พระเป็นความชอบธรรมในการช่วยโลกช่วยสงสารไม่ได้ผิดเพี้ยนแก่ประการใดเลยยังที่ไอ้พวกเปรตมันมีมาก่อนนั่นแหละเราออกช่วยบ้านช่วยเมืองก็มาคัดค้านเนาะทำไมไปทำเนี่ยไม่ใช่กิจของสงฆ์หวังที่ไหนมันเป็นเจ้าคำพีใหญ่มันทำอะไรอย่างนั้นอาจจะกิจของสงฆ์ทั้งนี้มันก็สวนหมัดเลยสิอย่างนั้นนะครับถ้าต่อยมามันสวนทันทีนะทำช่วยบ้านช่วยเมืองว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วอะไรแล้วมันเป็นกิจของสงฆ์น่ะนะหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินนั่นเหรอเนี่ยวิทยุเหรอวิดีโอโทรทัศน์นั่นเหรอโทรศัพท์มือถือนั่นเหรอเป็นกิจของสงฆ์น่ะนั่นเห็นไหมล่ะมันฉวนสิ่งอย่างนี้มันเป็นบ้ามันไปสนใจหาอะไรมันไม่ใช่กิจของสงฆ์เป็นข้าศึกของพระ 100% 100% ไปเลยมันทำไมไม่ศึกแต่เวลาเราออกช่วยโลกช่วยสงสารไม่มีการกระทบกระเทือนความเสียหายแต่อย่างใดเลยพระบาลีพระพุทธเจ้าก็อ้างไว้แล้วพระพุทธเจ้าทรงนำมาก่อนว่ามหากาลินิโกนาโถหิตายสวปานีนังนี่เรายกมาย่อๆพระพุทธเจ้าเป็นพระมหาบัพพะเมตตามหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และทำประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายหาประมาณไม่ได้นี่บาลีแปลมานี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์กิจของใครใครเป็นคนบัญญัติแสดงธรรมอันนี้และใครเป็นผู้ดำเนินมาก่อนที่ทำประโยชน์ให้โลกตั้งแต่ตัดรู้แล้วสั่งสอนสัตว์โลกหรือผลสัตว์โลกที่จะช่วยแบ่งหนักแบ่งเบากันได้ที่ตรงไหนพระองค์ก็ช่วยชื่อว่าหิตายสัพปานิยังคือพระองค์ทรงทำประโยชน์แก่โลกหาประมาณไม่ได้เลยนะมันก็ฟังดิเนี่ยงานของศาสดาเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเราจะมาอวดดีอวดเก่งกว่าศาสดาว่างานอย่างนี้มันใช่กิจของสงฆ์แล้วกิจของสงฆ์แท้คืออะไรมันก็ย้อนกันนะที่จริงเราไม่ทราบแล้วกิจของสงฆ์มันคืออะไรก็ใส่เข้าไปตรงนั้นเลยสิหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินวิทยุเทวทัศน์วิดีโอโทรศัพท์มือถือนั่นเหรอเป็นกิจของสงฆ์นะถึงได้สนใจเอานั่งนับกุฏิหลังหนึ่งหลังหนึ่งไม่ทราบว่ากี่ชิ้นกี่อันจนเจ้าของเข้าไปนอนไม่ได้เต็มเลยจะกิจของสงฆ์เหล่านี้ทำนั่นแหละนะว่านั่นบอกว่าเอาเห็นไหมล่ะตอบได้ยังไงคำพีด้วยกันคำพีเดียวกันเขาตอบมาปั๊บเอาอีกสองหมัดสามหมัดเข้าไปมันตายเลยว่าไงความถูกต้องมันไม่สนใจแต่ความผิดมันก็หน้าด้านทำกันอย่างนั้นนิ่งเฟลมันถึงดูไม่ได้เลยนึกสาวจะหนาวจะมีเหลือที่ไหนเวลาเนี่ยเอาธรรมมาพูดเราเองก็อยู่ใต้วงแห่งธรรมขอบข่ายของธรรมคิดถูกเรายอมรับตัวของเราเสมอเราไม่ถือว่าเราดีเราเด่นกว่าผู้ใดแต่ยกธรรมะที่ถูกแม่นต้องแม่นยำเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกมาสอนเพื่อโลกโดยรับเป็นคติอันดีงามแล้วคือปฏิบัติต่างหากเนี้ยเราไม่พูดเพื่อความโอ้อวดแล้วเหยียบย่ำทลายผู้หนุ่มผู้ใหญ่เนื้อแม้ฉันยาเกี่ยวก็เป็นพระสงฆ์ประกาศศาสนามาตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้าเป็นจังหวัดนี้สังขังสังสามีเป็นผู้ประกาศพระศาสนาแทนองค์ศาสดาเลื่อนมาจากจังหวัดนี้ทำไมเราจะพูดไม่ได้สอนไม่ได้สอนคนนั่นแล้วทุกวันทุกวันโอ้ง่ายทุกอย่างจริงวัวเข้ามาแทนที่จะมาส่งเสริมศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัวเข้ามากลับเอาฟืนไฟเข้ามาเผาตลอดตลอดตลอดดูเขามามากเท่าไร
ยิ่งสร้างความเร็วมากเป็นฟืนไฟเผาบ้านเผาเมืองทั้งชาติทั้งศาสนาไปพร้อมๆกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะกรรมปกกรรมเดี๋ยวนี้มันโกงกันท่ามานะเนี่ยวัวก็มาก็เอาธรรมะมาเป็นเฉียงเหยียบพึ่งนะสิเอาธรรมะก็มาแล้ววิชาทางโลกวิชาที่วิชาช่วงวิชาฐานมันก็ขึ้นเหยียบไปแหลกไปหมดเลยธรรมะไม่มีความหมายเป็นเฉียงรองเหยียบขึ้นของช่วงของฐานคือวิชาของโลกอาสาศาสนาท่านว่าทีละฐานวิชาวิชาของสัตว์ท่านว่าแปลออกเป็นอย่างนั้นทีละฐานวิชาวิชาของสัตว์ดิเรกฐานสัตว์ดิเรกฐานกับโลกทั้งหลายเป็นคำเดียวด้วยกันรวมเข้าหาสัตว์ดิเรกฐานได้เลยนั่งรับคำของกันหนึ่งถ้าไม่มาเกี่ยววิชาทางโลกเป็นโลกไปวิชาทางธรรมเป็นธรรมไปไม่ค้าเคล้ากันเพราะมันเป็นข้าศึกของกันและกันถ้าวิชาทางโลกเข้ามาค้าเคล้าโลกนี่พูดย่อมๆนะวิปิรฉานวิชานี่พูดเต็มบทเต็มบาทของบาลีวิชาของทางกิเลสของตัวสกปรกทางจึงเรียกว่าวิรฉานเมื่อเอานี่เข้ามาเมื่อไรมันก็เหยียบทันทีเลยเหยียบวิชาทางธรรมทางธรรมที่เรียนมาแล้วเพื่ออาจเพื่อธรรมเพื่อผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมล้มเหลวไปหมดก็มีแต่วิชาของกิเลสความเห็นแก่ได้เห็นจะเอาเห็นจะร่ำแก่รวยเห็นแก่ยศถามรสักมันก็เหยียบกันละที่จริงนี่เข้าไปหาธรรมเหยียบธรรมธรรมไม่มีความหมายเรียนชั้นไหนก็เรียนเถอะนะไม่ได้สนใจปฏิบัติแล้วไม่มีความหมายตรงนั้นแหละธรรมก็ดีเพชรกับเพชรพลอยกับพลอยจุ่มมาวางมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นถ้าเอาไปทำประโยชน์ก็ไม่เกิดนี่ธรรมก็เป็นธรรมก็เลื่อนเลือนมาแต่ไหนแต่ไรใครไม่ยึดมาปฏิบัติมันก็ไม่มีความหมายอะไรเช่นเดียวกันนี่เรียนธรรมเดี๋ยวนี้เรียนดังนั้นนะไปดูเอาเราพูดอย่างจังตั้งอย่างนี้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูรู้ด้วยใจทุกอย่างเรียนผ่านมาด้วยกันมันทำไมจะไม่รู้มันจะมาโกหกกันได้หรือแต่ก่อนตั้งแต่สมัยเราย้อนหลังเนี่ยนะมันเห็นได้ชัดๆไม่มีวิชาทางโลกเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือกับพระนะไม่มีเรียนวิชาชั้นไหนเป็นวิชาชั้นนั้นล้วนๆวิชาทางโลกแม้แต่เด็กเขามาเป็นลูกศิษย์พระอยู่ในวัดเนี่ยว่าเต็มไปหมดนั่นแหละวัดไหนก็ดีเขาเรียนอยู่โรงเรียนเขามาใส่พระเป็นลูกศิษย์พระพ่อแม่มาฝากไว้กับพระกับเจ้าพระสงฆ์แล้วตอนเช้าก็เขาก็ไปโรงเรียนเขาก็ไปเรียนหนังสือทางโน้นเขาไม่มาเกี่ยวกับพระนะไม่เกี่ยวกับเรื่องวิชาของเขาไม่ได้เข้ามาค้าเข้ากับพระพระก็เรียนวิชาของพระล้วนๆอยู่อย่างนี้ตลอดมาไปจากนั้นมาก็นี่ก็ที่นี่คืบคานเข้ามาเลยนะทางนี้ก็คืบคานออกไปก็ลากเข้ามาก็มาเผาเลยที่ตั้งเป็นวิชาทางโลกทางสารแทรกเข้าในศาสนาสุดท้ายก็ตั้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมามหาวิทยาลัยสงฆ์ไปดูสิมันมีวิชาอะไรบ้างนั่นน่ะโกหกกันได้เหรอยังทางธรรมนิดหน่อยฮะนอกนั้นมีแต่เรื่องโลกเรื่องของสายวิชาทางโน้นทางนี้เข้ามาเอาคารวะเข้ามาสอนพระอยู่ในวัดน่ะพระก็เรียนวิชาธรรมะเพื่อเป็นคารวะสับสนปนเปกันทีนี้เรียนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเลอะยิ่งเทอะไปหมดนะเนี่ยมีเห็นไหมวิชาทางโลกเข้าไปแทรกศาสนาแต่ก่อนไม่มีจะตั้งเป็นโก้ๆจะมหาวิทยาลัยสงฆ์จะให้ทันสมัยเขาทันอะไรวิ่งตามกิเลสไม่รู้ตัวเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งเลอะยิ่งเถอะบาปบุญไม่สนใจหน้าด้านคือพวกที่เรียนวิชาต่างโลกแทรกศาสนาเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งไปใหญ่เรียนธรรมจริงๆไม่สนใจกับโลกไม่เลยถ้าเรียนธรรมจริงมันจะรู้ว่านี่ขาวอันนี้ดำข้าวข้าวบรรพบุรุษแล้วมันจะรู้ว่าขาวว่าดำเลยนอกจากพูดได้คำเดียวว่าหลังหมีเท่านั้นเองหลังหมีดำตั้งโก้ๆกันไว้นะมันอดคิดไม่ได้นี่นะใครจะเอาคอหลวงตาไปตัดก็ไปตัดได้ถ้าหลวงปอบหลวงตาพูดผิดไปนะพูดทำผิดหรือผู้พูดนี่ผิดเอามาวัดกันเดี๋ยวนี้เลยเอาหลักฐานพยานเข้ามายืนยันกันสถานที่ต่างที่ใหญ่ๆโตๆมีชื่อมีเสียงทันสมัยเช่นมหาวิทยาลัยสงฆ์ไปดูที่มหาวิทยาลัยสงฆ์มีอะไร
งี้จะมีฉาทางโลกเอาครูเอาอาจารย์คฤหัสถ์เข้ามาสอนพระเต็มไปหมดพระก็อ้าปากอยู่ตลอดเวลาไม่ได้สนใจก็ไปกับธรรมเรียนแล้วก็เพื่อจะสึกออกไปอย่างนั้นความหมายว่าอย่างนั้นจะเป็นอะไรเรียนก็เรียนที่ไหนก็เรียนเสียเราเรียนทางโลกก็เรียนไปเรียนทางธรรมก็เรียนไปให้เป็นคนละแผนกคนละประเภทสิแยกไปปฏิบัติไหนก็ได้ยาวก็มาคลาเข้าในสุขจุดใหญ่ซึ่งจะเป็นความเสียหายแก่คนจำนวนมากที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั่นจะเสียหายไปตามกันหมดท่านมันเสียตรงนี้อีกนะใครเรียนที่ไหนก็เรียนโดยเฉพาะเจ้าของก็เป็นอย่างยาวมาคลาเข้าของดีของดีคือศาสนาอย่างที่ท่านเรียนมาพระพุทธเจ้ามีวิชาติรฉานวิชาที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปัดเองนี่ติรฉานวิชาท่านไม่มายุ่งนะนั่นท่านกัดท่านกันเอาไว้ตั้งแต่โน้นมาแล้วเนี่ยไม่ใช่มาอุตริพูดเวลานี้นะอะไรเป็นวิชาวิชาท่านให้ปัดออกปัดออกหมดท่านไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมนั่นมีมาดั้งเดิมจนกระทั่งสมัยที่เราเรียนหนังสือนี้ก็มีเต็มตัดเต็มส่วนอยู่ดั้งเดิมนะวิชาทั้งโลกไม่เข้ามาแฝงได้เลยวิชาทางธรรมเป็นธรรมในโลกเป็นโลกแล้วก็ต่อมาก็ตั้งเป็นนั้นตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเลยเลอะเทอะไปหมดมันเจริญเลยเจริญแต่ส้วมแต่ฐานทั้งนั้นเรื่องการเรื่องธรรมไม่มีทางจะเจริญหัวใจคนผู้สนใจในส้วมในฐานตามหลักวิชาประเภทเหล่านี้นะไม่มีว่างั้นเลยตัดขาดกันเลยก็ได้นะไม่ได้สนใจก็ว่าจะทำบวชก็มาก็จะอาศัยชาวบ้านเขากินวันหนึ่งเย็นวิชาเป็นของโตเพื่อจะโดดออกไปเท่านั้นเองเนี่ยรับใหญ่มันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไงถ้าเรียนธรรมเป็นธรรมตั้งหน้าตั้งตาเรียนมีฮีโร่ตบะมีความละอายต่อบาปต่อกรรมประพฤติตัวเป็นศีลเป็นธรรมอย่างนั้นเราไม่ว่าคนประเภทนั้นแต่ส่วนมากมันจะไม่มีตั้งแต่อย่างที่ว่าที่ตำหนิเวลานี้นะผู้ที่ท่านเป็นอย่างนั้นจริงท่านไม่เข้าไปเกี่ยวท่านไม่เข้าไปยุ่งนะวิชานี้มันก็มีมาดั้งเดิมแต่ไม่เอาเข้ามายุ่งกันนะก็ไม่เป็นไฟเผากันนะถ้าเอาเข้ามายุ่งเมื่อไรก็เผากันนะเช่นอย่างไฟกับฟืนไฟทิ้งไปนั่นฟืนไว้อย่างนี้น้ำมันแม้จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก็ตามนี่ไฟอยู่นั้นมันก็ไม่ติดกันมันก็ไม่เผากันถ้าเอาเข้ามาคลักกันเข้ากันเมื่อไรขึ้นเป็นเปลวเลยใช่ไหมล่ะไม่แล้วก็ทั้งโลกอันนี้วิชาทั้งโลกกับทั้งธรรมมันก็แบบเดียวกันโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมต่างคนต่างก้าวเดินเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ของมันอย่างนั้นนะเราเอามาคลักเข้ากันเมื่อไรมันก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมพวกหน้าด้านที่มันเป็นอยู่เวลานี้ไม่ให้เราสลดสังเวชนะคราวนี้เอาพี่น้องหลายเอาคอหลวงตาไปประกันตัดคอเลยถ้าหลวงตาพูดผิดจากอาจจากทำไม่ว่าจะตำหนิไม่ว่าจะชมเห็นเราเกิดมาบวชมานานแล้วเราไม่เคยเห็นพระหน้าด้านอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้แหมด้านจริงๆนะพี่ลึกพี่ลั่นมีแต่เรียนสูงมันสูงตั้งแต่ชื่อแต่นามแต่ที่ฉีมานะความอวดรู้อวดฉลาดอิทธิหลงยศหลงลาภหลงร่ำร่ำร่ำรวยหลงอำนาจบาดหลวงใหญ่โตเท่านั้นแหละวิชานี่เห็นไหมวิชานี่มันไปอย่างนั้นนะถ้าวิชาทำแล้วไม่ไปวิชาทำไม่ไปวิชาโลกนี่เนี่ยมันสร้างความเลวร้ายเวลานี้ประเทศไทยร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเรายังวิตกวิจารกลัวจะสังฆเภทจะกระจายขึ้นมาเนี่ยเป็นขั้นที่สองก็รู้กันอยู่เนี่ยพวกนี้ไม่รู้ได้ยังไงรู้แท้ๆ แต่ความลามกตกเปรตความต่ำช้าเหลวทรามของจิตใจมันไม่หมุนหาธรรมมันจะมีแต่เอาตั้งแต่ส้วมแต่ฐานโกยขึ้นมากินกันกลืนกันเท่านั้นนะมันถึงได้สร้างความลามกตกเปรตให้โลกทั้งหลายได้เดือดร้อนทั่วประเทศไทยในเวลานี้จะไปจากไหนใครก็รู้เห็นกันทุกคนนี่ใครไม่ได้เอาการ์ตูนนี่ไปติดได้บ้างนะไปประกาศทั่วประเทศไทยการ์ตูนนี้เขียนแหมเหมาะสมมากทีเดียวการ์ตูนนั่นอยู่ครัวน่ะใครยังไม่นั่นอย่าด่วนกลับไปดูซะก่อนการ์ตูนเขาเขียนไว้ท่านไม่ต้องถามหาละไปเราไม่บอกไปอ่านดูกับลูกกันอยู่นั่นการ์ตูนอดโขกขันไม่ได้นะการ์ตูน มีรูปพระด้วยการ์ตูนนั่นนะรูปพระแล้วท่านยื่นหนังสือธรรมนี่เนี่ยฟังใครทำลายศาสนานี่ขึ้นต้นการ์ตูนรูปนี่มีรูปนายกรัฐมนตรีหนึ่งมีธรรมะนี่เป็นนายกหรือถือ
ธรรมจักรนี่มีนายกนะหรือธรรมจักรนอกอันนี้เป็นพระองค์หนึ่งฮะเนี่ยรูปหนึ่งเป็นรูปนายกรูปเด็กที่อยู่หน้านายกนั่นเป็นรูปเด็กลูกศิษย์วัดถือปิ่นโตสองเถานี่นี่เถาหนึ่งมือซ้ายเถาหนึ่งมือขวาอาจารย์ใหญ่นั่นเป็นมือหนึ่งถือธรรมะกราธรรมจักรอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยครับแล้วมือซ้ายถือพัดเนี่ยพัดนี่พัดปลายแหลมซะด้วยเหมือนพัดหลวงตาบัวอยู่ข้างบนพัดเจ้าฟ้าเจ้าขุนซะด้วยนะหลวงตาบัวก็เป็นเจ้าขุนอยู่ข้างบนพัดมันเหมือนกันจึงวัดกันได้ถูกต้องเพราะเราก็มีพัดเข้าใจไหมเนี่ยพองพัดข้างนี้เตือนดีซะด้วยนะฟังที่ว่าเนี่ยติดอยู่หน้าพัดเลยติดอยู่ตรงนี้เนี่ยพัดทางนี้เป็นด้านธรรมะมือขวามือซ้ายยกพัดขึ้นอย่างนี้อันเขียนไว้หน้าพัดนั้นว่าเกิดแก่เก็บตายฟังที่เดียวโอ้ยอยู่ติดที่ติดที่พัดนี่นะเกิดแก่เก็บตายฟังที่โอ้ยสอนดีสอนดีนะสะดุดใจเป็นคติได้ดีมากเนี่ยเอามาเนี่ยบังหน้าอยู่นี่นะทางนี้เป็นธรรมจักรอันถือมือซ้ายนี้เป็นพัดแล้วก็ติดหน้าพัดว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นอันที่สามนี่คืออะไรเนี่ยใบปลิวฟังใบปลิวโจมตีผู้คัดค้านใช่ไหมใบมือขวานี่ถือใบปลิวโจมตีผู้คัดค้านแล้วใบปลิวใบปลิวอะไรยกยอตัวพวกเดียวกันอีกอันหนึ่งก็เขียนใบปลิวอันนี้ข้างล่างนี่ว่าใบปลิวยกยอพวกเดียวกันว่าศาสนาจะยืนยงนี่ใบปลิวเขายกยอพวกเดียวกันว่างั้นศาสนาจะยืนยงจงเชื่ออาตมาเข้าใจไหมว่าแล้วทางซ้ายมือนี่อำนาจผลประโยชน์พวกบ้ายศบ้าลาภบ้าตื่นชื่อตื่นเสียงแล้วอะไรบิดเบือนธรรมะนี่อันนี้นะอยู่ในย่ามนี้แสดงเปลวไปนี่เพลวของความโลภความลืมเนื้อลืมตัวความหลงยศหลงลาภเนี่ยมันแสดงออกจากย่ามเห็นไหมเนี่ยย่ามในการ์ตูนนี่แสดงเปลวขึ้นไปเนี่ยแต่ของยังพูดได้สบายเลยว่าศาสนาจะยืนยงตรงเชื่ออาตมาพออุ้ยฟังแล้วสลดสังเวชนะเราพูดจริงๆเราไม่ได้ตำหนิติเตียนใครด้วยเจตนาที่จะมุ่งร้ายต่อใครเราความจริงมาพูดเพื่อให้ผู้ต้องการความจริงได้ยึดเป็นคติตัวอย่างเราบอกว่าเราบวชมานานแล้วเรายังไม่เคยเห็นพระที่หน้าดื้อหน้าด้านสันดานหยาบที่สุดเหมือนข่าวนี้นะธรรมดาพระต้องเป็นผู้นำในทางที่ถูกที่ดีมีศีลมีธรรมพูดออกมาเป็นคำสัตย์คำจริงเชื่อถือได้นั่นเรียกว่าพระเป็นที่ตายใจของคนนี่ออกมาคำไหนมีแต่ต้มแต่ตุ๋นแต่โจมตีคนนั้นโจมตีคนนี้ไม่มีชิ้นดีเลยนี่คือกองอันดับหนึ่งที่สร้างความเลวร้ายฟืนไฟต่อชาติต่อศาสนาอยู่เวลานี้ใครยังไม่ได้ยินให้ฟังเอามาเป็นคติเครื่องสอนตัวเองอย่าให้เป็นอย่างนี้เข้าใจเหรอนี่เลวร้ายมากที่สุดเลยจ้ะไม่ยอมฟังเสียงใครมีแต่จะเอามือหลวมสอดมือเข้าไปแขนหลวมแขนสอดแขนขอมแล้วมีแต่จะเอาท่าเดียวทั้งดื้อทั้งด้านท่าลูกนี้ลูกหล่นขนแต่ฟืนแต่ไฟเผาไปหมดทุกแห่งทุกคนนั่นเวลานี้นี่ล่ะดูเอาประจักษ์แล้วเวลานี้กำลังเอากันเรานี่ทุเรศจริงๆการพูดเอานี้เราช่วยชาติบ้านเมืองช่วยโลกช่วยศาสนาเราไม่ตั้งหน้าเป็นข้าศึกต่อผู้ใดเราถือทำเหนือทุกอย่างเพราะฉะนั้นการพูดผิดพูดถูกเราจึงพูดได้เต็มคำสัตย์คำจริงตามความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องประการใดพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้กันเราไม่ได้อยู่ในวงหมากัดกันอย่างนี้เราพูดจริงๆนะเราสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วยอริยธรรมโดยแท้จริงเราจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างนั้นนี่เลวก็บอกว่าเลวเอาอะไรเป็นเครื่องยืนยัน
ก็เอาตัวมันบวชมาตัวพระน่ะมายืนยันพระท่านทําอย่างนี้เหรอในคัมภีร์ท่านสอนว่าไงเนี่ยตีเข้ามาน่ะจะว่าไงไม่มีคําว่าต้มมาตุ๋นว่าหลอกว่าหลวงว่าโจมตีคนนั้นโจมตีคนนี้ไม่มีในหลักธรรมวินัยในชีวิตของพระผู้บําเพ็ญธรรมไม่มีสิ่งเหล่านี้มีแต่นี่มันเป็นร้านห้างร้านใหญ่โตอยู่กับพวกนี้แห่งความเลวร้ายทั้งหลายเป็นห้างร้านใหญ่โตจะโค่นใดทั้งชาติทั้งศาสนาถ้าเจ้าของชาติศาสนานี้นอนใจเมื่อไรจมได้ไม่เป็นอย่างอื่นด้วยฝืนด้วยไฟกองมหาวิทยาลัยกันนี่เขาได้ทั้งนั้นมีน้องหลายจำเอาไว้นะเรานี่ทุเรศจริงๆนะเราไม่เคยเห็นโอ้ยชัดเจนมากคราวนี้ผู้ที่เจ้าทั้งองค์ยังจะไปเหยียบย่ำทำลายด้วยการไปถอนวินัยของผู้ที่เจ้าออกมาตั้งวินัยใหม่เข้าไปเป็นวินัยอำนาจป่าเถื่อนเข้าไปเนี่ยเข้าไปเข้าใจไหมเนี่ยที่ตั้งเข้าไปเนี่ยจะไปเหยียบหัวพุทธเจ้าพี่น้องชาวไทยซึ่งรักศาสนาเป็นหัวใจแล้วมันก็จะถอยยังไงมันก็ต้องต่อต้านกันนี่แหละคือจะไม่ให้เหยียบหัวพุทธเจ้าความหมายว่างั้นที่ขึ้นฮือฮาเวลานี้นะขึ้นจากอันนี้เองต้นเหตุมีอย่างนี้คือเอาจะไปเหยียบพระพุทธเจ้าคือศาสดาที่เป็นศาสดาองค์แทนพระองค์พระวินัยพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วว่าเวลาวินัยธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเวลาเราตายไปแล้วนี่ก็คือศาสดาแล้วก็จะมาเหยียบอันนี้อย่างนี้ใครจะยอมกันเหยียบว่าอย่างดื้ออย่างด้านสันดานหยาบที่สุดพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในความบริสุทธิ์ใจพระทัยเลือดเลยอันนี้พัดจิตใจมันมีแต่ส้วมแต่ฐานเอาไปโปะหัวพระพุทธเจ้าได้ยังไงชาวไทยมองอยู่ทั่วหน้ากันมันเห็นกันอยู่ใช่ไม่ใช่คนตาบอดมันก็ต้องปัดกันละสิเข้าใจเลยล่ะนี่เราที่เร็วมากที่สุดเราพูดจริงๆเราพูดได้อย่างเต็มปากการพูดของเรานี่ออกเลยออกทางไหนออกได้เลยถ้าผิดจากหลักความจริงแห่งธรรมทั้งหลายที่นำมาสอนเวลานี้นะเราพูดได้อย่างจังๆอย่างเนี้ยมันเพิ่งเห็นอย่างเนี้ยที่หยาบโลนที่สุดคราวนี้ไม่มีบุญมีบาปนี่แต่ความดื้อด้านสันดานหยาบทุกอย่างให้ได้สมใจสมใจความถูกต้องดีงามไม่สนใจสนใจตั้งแต่จะเอาให้ได้อย่างใจอย่างเดียวเนี่ยเราไม่เคยมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีอย่างนี้แล้วมาอยู่ในพระแสดงตัวเป็นมหาภัยต่อชาติบ้านเมืองจะให้โลกเขาอาศัยใครไม่มีที่อาศัยแล้วนะก็นั้นละวันนี้พูดให้พากันเอานำไปเป็นข้อคิดให้ดีหลวงตาบัวพูดนี้ไม่ได้โกหกให้เอาฟังอันนี้ไปฟังถ้าตรงไหนหลวงตาพูดผิดเอามาตัดคอหลวงตาบัวได้เลยนั่นแหละพูดผิดหาเรื่องแกล้งเรื่องแกล้งเราแต่คนใดก็ตามนะว่าผิดแล้วถูกเขาทำถูกเราว่าผิดไปเขาตัดคอได้เลยเราพูดตามหลักความจริงนั้นเอาที่นี่ให้พรก้าวมองยะถาวาทิวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังที่พ่อแม่ว่าสมิจตุจะเพรผู้แรงตูสังกปาจานโทปนะระโสยถามันโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารายโยจุถีทีคาโยโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปจายิโนยัตตาโรธัมมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง